สวัสดีครับเพื่อนๆยังมาแรงนะครับวันนี้พบกับผมนะครับในเวลาหกโมงแรงนะครับหกโมงแรงกว่าไปๆครับเมื่อนี้นะครับผมก็จะพามาในความรู้เกี่ยวกับทองแดงนะครับนี่คือทองแดงที่ผมแกะนะครับที่ผมไล่สดเมื่อนี้นะครับไล่สดพี่น้องก็เบิ่งย้อนหลังได้นะครับไล่สดก็หลายหน้าที่เติบนะครับนี่ครับนี่คือทองแดงนะครับทองแดงนี่เส้นฝอยนะครับหนักดีมากเลยนะครับนี่แกะมาจากไสแกะมาจากที่นี่นะครับทุกคนนี่ครับเห็นครับนี่คือทองแดงนี่ครับทองแดงนี่ครับมีแต่ทองแดงของแท้ทั้งนั้นนะครับไม่มีของปลอมนะครับนี่ครับแกะออกจากนี่นะครับนี่ว่าครับนี่ครับเดี๋ยวผมแกะยังไม่เสร็จนะครับยังมีอีกนะครับในถังที่ผมแกะบอลเสร็จนะครับนี่ครับน้ำหนักโอ้หลายโลอยู่ครับผมแกะวันนี้นะครับเทรวมๆกันไว้นะครับนี่ครับเส้นเด็กโอ้ยกมือเดียวไม่ขึ้นครับหนักนะครับทองแดงนี่ครับเหลือนี่ครับก็ยังบ่หลายนะครับผมได้แกะกับประมาณ1วันนะครับเสร็จบางครั้งอาจจะบ่ถึงนะครับนี่ครับอันนี้เป็นมิเนียมนะครับไม่ใช่ทองแดงครับที่ปนกันเบิ่งสีเลยครับสีมิเนียมกับสีทองแดงมันจะบ่เหมือนกันนะครับนี่ครับผมให้เบิ่งเห็นบ่ครับเบิ่งสีทองแดงกับมิเนียมเพราะว่ามันเบาครับทองแดงมันจะมีน้ำหนักนะครับทุกคนนี่ครับนี่ถ่ายยังมาเลี้ยงนะครับยังมาเลี้ยงภาพอาจจะบ่ชัดปานใดนะครับนี่ครับเห็นบ่ครับเบิ่งเปรียบเทียบนะครับอันนี้ของแท้นะครับทองแดงของแท้อันนี้ของปลอมนะครับเห็นบ่ครับสีสันจะบ่เหมือนกันนะครับนี่มิเนียมออกมาจากไสนะครับมิเนียมออกมาจากประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับนี่ครับคือมิเนียมนะครับเหมือนว่าจะมีแต่ทองแดงกับบ่แม่นนะครับทองแดงนะครับนี่ครับปัจจุบันนี่นะครับบ่ค่อยมีนะครับมีจะประเภทรุ่นเก่านะครับของเก่าๆนะครับของรุ่นใหม่นี้จะเป็นมิเนียมนะครับทุกคนนะครับมิเนียมทั้งนั้นนะครับนี่ครับมิเนียมแต่ว่าก็แกะยากนิดหน่อยนะครับต้องใช้เวลานะครับวิธีการแกะเอาออกนะครับนี่ครับก็ออกยากอยู่ครับไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับวิธีการแกะนะครับการแกะก็เข้าไปรับชมได้นะครับที่ไล่สดนะครับวิดีโอถ่ายทอดสดของผมนะครับพิธีการแกะนี่ครับนี่คือวิธีการแกะนะครับทุกคนนะครับ